2022อีกท่ามัเช up เย p บ We are gonna is burn to fame ครับยและในตอนนี้พวกเราก็พร้อมสัตว์ huh. ถ้าใครเห็นด้วยชุดมือ stand up เย p บถ้าคิดว่างานเราควรไปพักก่อนนะที่คิดว่าแน่มาเลยเราสัดจอดละเห็นเพื่อนอย่างนี้บอกเลยว่าไม่อ่อนนะ ระวังประตูของคุณจะพังปวดจงระวังระวังเอาไว้ใครจบว่าแม่นะเข้าไปเลยมาก่อนอที่เคยแพ้แพ้ก็ไปแพ้ตลอดแล้วบอกอีกทีไ,<อ>ไม่ได้กระจอกดุบมดุด่เข้ามาแลว้วตาจะบอดอทุกคนรู้ไม่ได้จะอ่อนที่คุณเคยเห็นนั่นไม่แค่แต่ก่อน2022เราบรรจุให้ดีท็อปโฟร์ท็อปทีด่ดูดีใครจอดและลายต่อไปม<อ>ันจะเป็นใครต่อเลี้ยงหน้าเข้ามาจะไม่เคยฝ่อกองหลังตอนนี้มันก็ไม่ใช่บอกก็ต้องเข้ามาดิเดี๋ยวเนี่ยไพ่ทองไม่ไม่มีระยะแล้วไม่มีระยะแล้วมาถึงวันนี้วันที่ควรจะเป็นเราไม่เคยลำบากเราไม่เคยลำกินทุกคนเขารู้จะเป็นนยุคของิว it's to flame We are gonna burn <Yeah. S 2> และในตอนนี้พวกเราก็พร้อมสักฮะ huh. ถ้าใครเห็นด้วยชุดมือสแตนด์อยับถ้าคิดว่าง่านรบกวนไปพักก่อนนะถ้าคิดว่าแน่มาเลยเราซัดจอดละเห็นปือนอย่างนี้บอกเลยว่าไม่อ่อนนะ ระวังประตูของคุณจะพังบดจงระวังเราบอกเอาไว้แม้ว่าคุณจะพลั้งพลาดชัดมากจนคือไม่นับญาแต่คืนับว่ารักมากอยากให้มาวัดค่ะเพราะพวกกูแพ้แม่งมากันแบบว่าครับค่ะอยากให้กูชนะบังกูก็พร้อมจะซัดหน้าซัดเข้าให้แบบซาก้าซัดกระจุยกระจไม่ต้องกังวลกังวลจะไปชิวชิวสบายสบายไม่ทันได้ฟูมฟายหรือว่าร้องให้จะเป็นจะตายสมิดรรยังรอซับเอาไว้ชับไม่มีไปสบายต้องปีอูต่อให้แลัวหลังจากนี้ไม่มีอีกแก๊กยิ่งแบบแบงแบงแบงพวกมึงเข้ามาก็ระวังจะแพ้หมดทำแอ ก็มองที่ตัวแทนกูไม่ได้แอคกูใส่เต็มแมทถึงมองไอ้แอคแล้วมึงจะทำไงเดี๋ยวปีต่อไปกูจะลุ้นแชมป์ถึงมันจะไม่ได้สักแชมป์ก็ตางแพ้และแคชจนชาแม้จะแซ่ดทุกคราแชมป์ไม่แชมป์ก็มาใครจะแย่งก็เชิญปืนพันแทงก็เมิดแพ้ก็ลีฟเอาเลยก็เดินต่อไปต้องมีแชมป์ แล้วเจอกันวู้สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างทุกคนโอ้โหเอาหน่อยพวกเราเอาหน่อยเอาหน่อยบิ้วกันหน่อยเอนเตอร์เทนกันหน่อยทุกคนนะครับวันนี้นะมีเกมสําคัญนะครับรอเราอยู่อาเซนอลนะอ่านะครับผมเดี๋ยวมีพูดถึงด้วยนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาดูแล้วนะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม และเหมือนเดิมนะฮะเราก็ทุกวันพุธนะเราจะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เอามานําเสนอให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันนะครับผมและวันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ผมมองว่าโอ้ดีและยอดเยี่ยมและผมสนใจมากๆและผมรู้สึกว่ามันดีอ่ะผมก็เลยอยากที่จะเอามานําเสนอให้เพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังไปด้วยกันอ่านะครับผมนั่นก็คือนี่หัวข้อนี้เลยก็คือ The a s s e n a l Way คืออะไร และจะพัฒนาาอนได้อย่างไรบ้างนะครับผมาใครเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับและทุกคนทุกคนลองดูดีๆซิมันมีอะไรเปลี่ยนไปไหมมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะเห็นไหมเห็นไหม <laughs> ใช่คนระทุกคนเรากลับมามีลูกค้าแล้ว <c oughs> เย่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 ขอขออนุญาตดีใจออกนอกทางน,นิดนึงนะฮะเพราะว่าโอ้โหหลังจากที่ไม่มีลูกค้ามานานนะครับผมก็ต้องอดมือ้อกิน2มื้อนะช่วงนี้ก็ต้องนะครับผมแต่ว่าตอนนี้พอม,มีลูกค้ากลับแล้วนะฮะโอ้โหเพลินแฮปปี้มากๆนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยนะครับผม BK 8นะครับผมเว็บออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียนะครับผมเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบการแข่งขันหรือเดิมพันเนี่ยสามารถแอดไปได้เลยนะครับผมที่ BK 9นะ BK นะครับผม b k 8นะครับผมหรือว่าจะสแกน QR code เนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับโอเคทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่ออนนะครับสวัสดีพี่ออนนะโอเคสวัสดีนะครับก็ต้องเกินก่อนว่าคอนเทนต์นี้นะผมมองว่าคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยอินหรอกอืมอาจจะยังไม่ค่อยอินเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอมันมีข่าวเนี่ยเฮ้ยคนดูไม่ค่อยสนใจกับอันนี้เท่าไหร่ซึ่ง ซึ่งสําหรับผม <S <S ผมมองว่ามันเจ๋งและแล้วมันเป็นข่าวใหญ่นะสาหรับผมผมมองว่าเป็นมันเป็น,ปนข่าวใหญ่มากนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเออด้วยคืนนี้มันจะมีแขกด้วยเนาะมันก็คนอาจจะไปโฟกัสที่เรื่องของการแข่งขันซะมากกว่าในช่วงนี้นะครับแต่อันเนี้ยเป็นอีก,อกส่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามอืมแล้วก็อยากที่จะเอ,อ,เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมก็ต้องเออเรียกว่าไงต้องเท้าความไปก่อนนะครับก็คือช่วงเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มี เดดอันติกนะครับผมเดดอันติกยูเคนะครับผมนำโดยเทพเดฟนะฮะเดวิดออสติลของเรานะครับผมได้มีการรายงานว่าอาร์เซนอลนะครับผมได้มีการที่จะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาเนี่ยโครงสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมโดยเขาบอกว่าอาร์เซนอลนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะฮะตัดสินใจจ้างบริษัท p e เพิร์เมสพิเพิร์เมสมานะครับผมมาดูแลตรงนี้นะครับผมซึ่ง พิพ่อเมเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดก,การระบบตรงนี้โดยตรงนะครับผมแล้วเขาก็ออสตินบอกว่าเหตุผลที่อาซอนเอาเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทํางานร่วมกับบอร์บริหารเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างภายในสมโมสรทั้งระดับนักเตะผู้จัดการทีมบอร์บริหารรวมไปถึงพนักงานระดับล่างทุกคนเนี่ยให้มันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสร้างบรรยากาศที่มันดีไปด้วยกันแล้วก็พยายามที่จะดึงจิตวิญญ,ญาณอาซอนออกมาด้วยนะครับผมแล้วก็ในขณะที่ ยังคงจิตวิญญาณที่ความเป็นอาร์ซอนไว้เนี่ยก็ยังมีความทันสมัยที่มันทันโลกด้วยนะครับผมซึ่งเอ้ยอยันนี้ผมน,น่าสนใจนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นโครงสร้างที่ดีนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าบริษัท People Make เนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาทํางานเกี่ยวกับอะไรบ้างเขาเป็นใครมาจากไหนทําอะไรและเขามาทำอาร์ซอนเนี่ยเฮ้ยมันจะช่วยพัฒนาอาร์ซอนเนี่ยได้อย่างไรบ้าง นะครับผมซึ่งเฮ้ยผมสนใจแล้วก็เลยไปหาข้อมูลมานะก็ต้องบอกก่อนว่าด้วยชื่อโปรเจกต์นะครับชื่อโปรเจกต์เนี้ยก็คือ the arsenal way the arsenal way นะครับผมโดยพี่พี่พเมกเนี่ยเขาก็นิยามนิยามโปรเจกต์นี้เอาไว้ว่า t o bottom culture review top two bottom culture review คือประมาณว่าแบบจะทบทวนวัฒนธรรมโสโมสรเนี่ยตั้งแต่บนลงล่าง พยายามคงเอกลักษณ์ของสโมสรนี้เอาไว้นะครับผมและเออผมมาน่าสนใจก็เลยไปหาข้อมูลมานะว่าบริษัทเนี้ยเขาทําเกี่ยวกับอะไรบ้างอมนะเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับผมก็ก็ได้ความมาว่าพิพิทเ,เมกเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนที่เปิดมาได้ไม่นานไม่นานเท่าไหร่นะครับผมมีอยู่สามสาขานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดภาพให้ดูดังนี้นะครับสักพูดเด้อเติรเติรเติร์เติร์เติร์เ เห็นไหมอันนี้คือเว็บไซต์ของเขานะครับเป็นหน้าเว็บไซต์ของเขานี่มันเลื่อนมาข้างล่างมันจะมีนี่เห็นไหมอันนี้คือคอนแทคเขาติดต่อนะครับมีอยู่3ที่3สาขาอยู่ใน3ประเทศท็อปเลยนะครับก็คือลอนดอนเห็นนะแล้วก็อัมสเตอร์ดัมนะครับในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็นิวยอร์ก ในประเทศอเมริกานะครับผมโดยสาขาที่แอซอนเลือกใช้เนี่ยก็คงเป็นลอนดอนนะครับเพราะคงไม่เอาทีมงานอัมสเตอร์ดัมมาทำเนอะนะครับผมก็มีสามสาขานะครับเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานนะครับผมและบริษทัทอันเนี้ยนโยบายของเขาเนี่ยผมมองว่าชัดเจนเขาเต้องบอกว่าเขาประกาศเขาพูดไปชัดเจนว่าบริษทัทเขาเนี่ยจะเข้ามาดูแลทุกองค์กรหรือว่าแบรนด์ที่มาจ้างเขาเนี่ย จะพยายามดูแลพยายามปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในสโมอสรให้มันทันสมัยโมเดิลแต่ไม่ให้เสียอัตลักษณ์ของสโมอสรน,นะครับหรืออัตลักษณ์ของแบรนด์นั้นๆนะครับเออเนี่ยทุกคนลองมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะจะบอกว่าพ e ีเ l e ร์เ e เนี่ยเขาไม่ได้ทํางานแค่อเซนอนหรือว่าสโมอสรกีฬาเท่านั้นนะนี่เดี๋ยวมันจะมีเป็นภาพว่าแบรนด์ไหนบ้างที่เคยทํางานกับเขาที่เขาร่วมงานมาด้วยนะครับผมคร่าวๆนะนี่เห็นไหมทุกคนเห็นภาพนี้ไหม อันนี้เป็นโลโก้ของแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยซึ่งหลายแบรนด์ผมก็ไม่รู้จักหลายแบรนด์ผมก็รู้จักนะครับอย่างอันนี้บริษัท a s t ตาซินิก้ใช่ไหมแอสตาซินิก้านี่ก็ทุกคนน่าจะรู้ดีกันดีอยู่แล้วก็คือผมยังไม่รู้หรอกว่าเดิมทีเนี่ยเขาทําเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็ดูแลในเรื่องของวัคซีนโควิดใช่ไหมล่ะนะก็เลยก็ถือว่าเป็นชื่อดังนะครับหรือว่าเนี่ยเบเกอร์คิง เบอร์เกอร์คิงนี่ถือว่าเป็นบเบอร์เป็นแบรนด์ที่สร้างชื่อให้บริษัทนี้เลยนะครับเบอร์เกอร์คิงนี่ก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วหรือว่าเบอร์เบอรี่นี่ก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าระดับไฮเอน n d ระดับท็อปแบรนด์หนึ่งนะครับผมหรือว่าอ่าเนี่ยคอนเวิร์ดคอนเวิร์ก็เช่นกันนะครับผมก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นนี่บีทีบีทีนี่ก็เป็นสื่อโทรทัศน์สื่อหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับก็ล้วนทํางานร่วมกับพิพิธภัณฑ์หมดอ่าน่าจะเห็นภาพนะวว่าาพกกเขเขนเมัน็จง มันก็เจ๋งนะครับผมเออผมจดมาว่าอะาไรวะใบมึงนะอ่ะพิพิธภัเอ่อแลักการกาทำงานของเขากับอาร์เซนอลเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาทำงานนะครับโดยเขาจะให้คำนิยามเนี่ยของโปรเจกต์เนี่ยเขาเขาบอกไว้ว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาดูแลทุกคนในสโมสรเพื่อที่จะเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันและเชื่อมโยงทุกคนเนี่ยเข้าด้วยกันกับโลกที่ทันสมัยและอัตลักษณ์ ให้คงอยู่ไม่ให้มีไม่ให้เสียตัวตนของคุณออกไปนะครับผมเขา,าเขาก็บอกว่าเขาเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าทุกองค์กรหรือว่าทุกแบรนด์เนี่ยนะครับผมมันจะมีส่วนประกอบสําคัญอยู่นั่นก็คือในเรื่องของการกระทําในเรื่องของพฤติกรรมและเรื่องของการตัดสินใจของคนภายในองค์กรซึ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นในเรื่องของภายในมันเป็นเรื่องของภายในซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าถ้าหากว่าไม่ได้ไม่ได้รับการจัดการที่ดี มันจะเป็นปัญหาระดับใหญ่คนภายในกันเองเนี่ยแหละนะครับผมถ้าหากว่ามันมีปัญหาอยู่ภายในเนี่ยมันจะมันจะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็จะทําให้เกิดปัญหาในระยะยาวนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าหากว่าองค์กรเนี่ยเป็นเข้มแข็งภายในดีเนี่ยโอ้มันจะเพอร์เฟกซึ่งส่วนใหญ่มันมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นเต่อให้มีเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับพีพีเมย์เขาก็จะมาดูแลตรงนี้ด้วยนะครับผมเขาก็บอกว่านั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ําาาาคัญแแลล้้วเเก็จะมขดูตรงนี นะครับผมแล้วเขาก็บอกว่านั่นแหละเขาก็ยังยืนยันคําเดิมชัดมากคือเขาจะพยายามพูดเสมอว่าไม่อยากให้เสียอัตลักษณ์คงเดิมเพราะเขารู้สึกว่าเคอเจอร์เดิมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีของแบรนด์นั้นๆอยู่แล้วและยิ่งปัจจุบันนี้คือสโมสรอาร์เซนอลเป็นทีมกีฬาน่าจะเป็นทีมแรกด้วยที่เขาเข้ามาทําให้ซึ่งเขาเขาคอนงที่จะลฟิ f กั l กับกับกับ,กบ,กบงานครั้งนี้มากนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่ท้าทายนะเป็นงานที่ท้าทายแล้วเขาก็รู้สึกว่าอัตลักษณ์เดยเป็นสิ่งที่อาร์ เ,เป็นสิ่งที่สําคัญของสโมสรและเป็นสิ่งที่เอเจนตเนี่ยคงมีมาตลอดเขาก็ไม่อยากที่จะเสียตรงนี้ไปนะครับผมอันนั้นคือในส่วนของภาพกว้างภาพกว้างนะครับว่าบริษัทเนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คือในเรื่องของภาพกว้างเนี่ยเขาก็จะดูแลเชื่อมอ,อ,องค์ประกอบภายนอกเนี่ยให้มันทันสมัยให้กับสโมสรเราเนี่ยทันสมัยไปในยุคนะครับผมตามยุคนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเออสโคบให้มันแคบลงมาอีกหน่อยนะครับในเรื่องของ ปัญหาเชิงภายในกันบ้างนะครับเขาก็บอกว่าเชิงภายในเนี่ยเขาจะเข้ามาดูในเรื่องของวัฒนธรรมในองค์กรที่เป็นแบบดั้งเดิมก่อนเขาจะใช้เวลาในการศึกษาก่อนยังไม่เปลี่ยนอะไรเข้ามาศึกษาก่อนว่าเดิมทีเนี่ยมันเป็นยังไงเออมันเป็นยังไงเขาทําอะไรกันอยู่บ้างเขาจะศึกษาศึกษาแล้วเขาก็จะเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลแล้วเขาก็จะนําข้อมูลที่เขาเก็บสะสมมาเนี่ยนำไปวิเคราะห์และพัฒนาต่อว่าเออ มันสามารถต่อยอดจากเดิมเนี่ยอะไรได้บ้างที่มันนำไปต่อ,อยอดให้มันดีขึ้นได้บ้างหรืออะไรที่มันมองว่าเป็นปัญหาหรือว่ายังไม่ดีพอเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรอ่านั่นก็คือเขาก็จะมาดูแลตรงนี้ด้วยซึ่งไอ้ด้านเนี่ยไอ้ไอสิ่งทีเ่เป็นภายในแบบเนี้ยคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดเลยเนี่ยเขาบอกว่านั่นก็คือในเรื่องของพนักงานระดับล่างนะครับที่ไม่ใช่บอดบริหารที่ไม่ใช่นักเตะ จะเป็นพนักงานระดับล่างซึ่งในองค์กรอาเซนอลเนี่ยชื่อที่ชื่อว่าอาเซนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลมันเป็นบริษัทมันเป็นองค์กรมันมีคนขับรถมันมีคนสวนมันมีคนตัดหญ้ารปพแม่บ้านมันมีเหมือนทุกที่หมดนะครับซึ่งคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้รับการไม่ได้รับการดูแลที่มันดีเท่าที่ควรอืมแล้วเขามองว่าคนเหล่าเนี้ยมักจะถูกมองข้ามมักจะถูกมองข้ามมองข้ามแล้วก็ถูกถูกตี เรียกว่าอะไรถูกด้อยค่าให้มันอยู่อันเดอร์เลทให้มันน้อยจนเกินไปซึ่งเขารู้สึกว่ามันมันไม่ควรมีการด้อยค่าเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยคนที่จะได้รับประโยชน์แบบมากที่สุดเลยก็คือในเรื่องของพนักง,งานระ,ระดับล่างมันจะทําให้พนักง,งานระดับล่างเนี่ยมีกําลังใจในงานในการทํางานต่อเขาต้องการที่จะทให้พนักงานระดับล่างเนี่ยสามารถมีทัศนคติหรือว่าแนวคิดเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่ง เขาบอกว่าถ้าหาว่าด้านล่างเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นฐานที่แข็งแกร่งมากๆของแบรนด์หรือว่าองค์กรนั้นๆนะครับผมนั่นก็คือสิ่งที่เขาให้ความสําคัญไม่แพ้อะเรื่องของในเรื่องของใหญ่ๆที่มันเป็นเรื่องอื่นเลยนะครับเรื่องเล็กๆแบบนี้เขาก็ให้ความสําคัญเช่นกันนะครับผมอืมอ่ะแล้วก็ขออนุญาตขยายอีกครั้งหนึงในเรื่องของเชิงภายนอกเมื่อกี้ภายในก็คือในเรื่องของพนักงานระดับล่างไปแล้วใช่ไหมภายนอกเนี่ยก็จะมีการ เขาก็เขาก็มีการขยายอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าภายนอกเนี่ยคือเขาจะดูปรัชญาของสมมสอนนะครับบวกกับทิศทางกระแสของปัจจุบันแล้วพยายามที่จะเอาทั้งสองสิ่งเนี่ยมาบาลานซ์รวมกันและเขาก็จะมาวิเคราะห์กําหนดกลยุทธ์ว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างสามารถพัฒนาอย่างไรได้บ้างให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกหรืออะไรที่มันไม่ดีจะแก้ไขยอย่างไรได้บ้างและก็ต้องทําแผนเสนออาจจะนอนแล้วก็ต้องทําให้มันเป็นจริงให้ได้ นะครับผมนั่นคือสิ่งที่เขาจะคิดซึ่งเขาบอกว่าสองอย่างเนี่ยทั้งองทั้งภายนอกและภายในเนี่ยมันต้องทําควบคู่กันไปทําไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าแยกกันทําทําอันนี้ทีหนึ่งอันนี้ทีหนึ่งมันไม่ใช่เขาบอกว่าเขาจะต้องทําควบคู่ไปพร้อมๆกันให้มันเดินหน้าไปพร้อมๆกันนะครับเพราะเขาบอกว่าเขายังยืนยันคาเดิมเสมอว่าสโมสรท่านเนี่ยเป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะให้ความสําคัญกับทุกคน ไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการให้ให้ความสําคัญกับบอร์บริหารมากกว่าคนขับรถเ,เชฟกับนักเตะมันจะมีความห่างชั้นกัน,น,นอะไรแบบนี้จะไม่มีทุกคนจะมีความสําคัญเท่ากันอ่านั่นคือสิ่งที่เขาคํานึงนะครับผมและอ่าแล้วก็อย่างที่บอกไปอ่ะเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของแบรนด์ต่างๆนะที่ว่าพ p พิ m a ม e เคยทํา ทำดูแลมานะครับผมก็พบเบอร์เกอร์คิงอะไรอย่างเงี้ยถึงที่บอกนะครับแล้วก็ขออนุญาตพูดถึงเบอร์เกอร์คิงเบอร์เกอร์คิงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเป็นเป็นแบรนด์เป็นบริษัทสร้างชื่อให้พิเปอร์เมสเลยเพราะว่าเบอร์เกอร์คิงนะครับในช่วงหลังเขามีการบอกว่าในในช่วงประมาณ1ิบถึงยีปีหลังเนี้ยเบอร์เกอร์คิงเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่และเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากพอสมควรนะครับพอสมควรแต่คําว่าแข็งแกร่งเนี่ยมันแข็งแกร่งในประเทศในพื้นที่ของเขา แต่สิ่งที่เบอร์เกอร์คิงต้องการก็คือทําให้เบอร์เกอร์คิงเนี่ยมัน w o r l d w i วมันเป็นต้องการให้มันเป็นแบบอารมณ์ประมาณมแบบ KFC ยกตัวอย่างประมาณนั้นที่มันเป็นเว r l d w i วไปทั่วโลกเบอร์เกอร์คิงต้องบอกว่ามาก่อนพิซซ่าหรือ KFC อะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าเขามองว่าในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันมันไม่ได้มีการพัฒนาที่แบบก้าวข้ามขนาดนั้นและและมันก็มีแบรนด์ต่างๆที่เป็นแบรนด์คู่แข่งเนี่ยใกล้หรือว่าอาจจะแซงหน้าไปแล้วก็ตามเขาก็เลยอยากที่จะ พัฒนาตรงนี้แล้วก็พรีเมก็เข้ามาทำแล้วก็ทําให้ในช่วงสิบปีหลังเขาบอกว่าเบอร์เกอร์คิงกลับกลับมาเป็นแบรนด์ที่ได้รับการได้รับนิยมมีความนิยมอันดับมากอันดับสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งเพราะว่าเบอร์เกอร์คิงเนี่ยม,มันเป็นแบรนด์ที่โด่งดังอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็การที่เขาเอามาขายต่างประเทศให้มันว o r l d w เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องให้เครดิตในเรื่องของพรีเมด้วยนะครับเพราะว่าเขาเข้ามาจัดก,การตรงนี้นะครับผมและ อย่างที่บอกว่าพิพิธภนะครับเขาเขาเป็นองค์กรที่มันเหมือนเปิดใหม่อะ่ะมันเป็นเหมือนองค์กรเอกชนที่มันมันมีความเป็นวัยเป็นวัยซารุน่นน่ะเออนึกออกปะเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนะครับเนี่ยอย่างเว็บไซต์เขานะอันนี้ผมดูแล้วผมก็มีการแปลคร่าวๆเนี่ยคือเว็บไซต์เขานะเขาค่อนข้างที่จะบอกละเอียดหมดเลยว่าเขาเนี่ยทําอะไรอะไรอะไรกันบ้างถ้าเกิดว่าผมอธิบายตรงไหนไม่เข้าใจเนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปดูได้เลยนะเขาจะมีมีบอกหมดเลยเนี่ยเ o า What what we do มันจะทำอะไรยังไงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะระบุไว้ชัดเจนนะครับหรือนี่พนักง,งานองค์กรเออคนก่อตั้งหรืออะไรแบบนี้ประวัติมีหมดนะครับผมซึ่งผมมองว่าเออเนี่ดีดีนี่เห็นไหมดีนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับแล้วเขาก็มีมีในเรื่องของบทความต่างๆเช่นการคือ บทความต่างๆที่เขาพูดเนี่ยมันก็คือแบรนด์ต่างๆที่เขาเคยทำมาแล้วเนี่ยแหละเนี่ยเห็นบ่ะอย่างเนี่ยแอสตาซินิก้าอะไรแบบนี้อย่างเบอร์เกอร์คิงเนี่ย, King ยก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโครงการนั้นๆได้ซึ่งถ้าหากว่าเขามาทำกับอาร์เซนอลแล้วเนี่ยผมคิดว่านะอันนี้เดานะถ้าหากว่าทำแล้วมันสำเร็จสักเซสเนี่ยอาร์เซนอลก็จะมาเป็นหนึ่งในนี้แหละจะมาเป็นหนึ่งในโปรไฟล์สำคัญของเขาแน่นอนนะครับผมนั่นคือความท้าทายของเขาพี่พเมธนะครับ เด็ดแ,แ,แ,แล้วก็เราจะเสริมอะไรนะเมื่อกี้ลืมแล้วอ๋อจะบอกว่าพิพเมน์นะครับเขาเขาพูดอีกว่าเขาเนี่ยติดตามฟุตบอลนะครับผมอันนี้ในส่วนของทีมงานซึ่งผมไม่ไม่ชัวร์นะว่าเป็นในเรื่องของเจ้าของเลยหรือเอปล่าหรือว่าอะไรแต่เขาบอกว่าเขาติดตามฟุตบอลมานานแล้วเขาก็เข้าใจในเรื่องของ วัฒนธรรมของแฟนบอลเป็นอย่างดีแล้วเขาก็อยากที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าการที่แอซซอนติดต่อมาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่สําคัญมันเป็นโอกาสที่สําคัญมากๆนะครับของของของตัวเขาของตัวองค์กรเขานะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะตั้งใจทําให้มันดีที่สุดนะครับผมแล้วเขาก็แต่ว่าผมจากการที่ไปดูตามข่าวต่างๆนะผมยังไม่เจอในเรื่องของรายละเอียดว่าจะทําอะไรกับสโมสรบ้าง ยังไม่เจอว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่มันยังไม่ได้มีมการสะโขพพิชัดเจนซึ่งผมมองว่าเขาอาจจะคุยกันแล้วและมีการตกลงกันแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นข่าวข่าวไม่มีไม่มีข่าวออกมาหรืออาจจะเป็นแค่การตกลงว่าจะจ้างกันไปก่อนแต่อาจจะยังไม่ได้คุยแผนง,งานหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นได้ซึ่งผมพยายามหามาแล้วแต่ก็ยังไม่เจอผมก็คือผมอยากรู้ว่าเขาจะทําอะไรกับอารเซนอลบ้างใช่ไหมแล้ว ไอ้สิ่งที่ผมพูดมาข้างหน้าเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ผมอ้างอิงจากสิ่งที่เขาเคยทํามาในอดีตนะครับว่าบริษ,ษัทเนี่ยเขาทํางานอะไรบ้างเขาทํางานอะไรมาก่อนแล้วบ้างแล้วมันดีหรือไม่ดียังไงนะครับผมและทีนี้ผมก็เลยอยากคิดว่าแล้วมันเนี่ยจะส่งผลดีกับอาร์เซอนอลยังไงอาร์เซอนอลเวย์เนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับผมก็ไปหาข้อมูลมาเตึดต๊ดติด้ตตตตตไปหามาไม่เจอไปหามาไม่เจอทุกคนไม่เจอเลยผมก็ท้อ ท้อแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าจะเปลี่ยนเรื่องดีแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ท้างนั้นก็เลยในเมื่อหาไม่เจอก็เลยคิดเอาเองก็แล้วกันเป็นการมาโนเป็นการตั้งเป็นการเต้าขึ้นมาเองแล้วกันซึ่งการเต้าเนี่ยไม่ใช่เต้ามัวม่วผมเต้าจากสิ่งที่เขาเคยทําสิ่งที่เขาเคยทํามาและสิ่งที่อัซซอนเรากําลังทําอยู่แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าเขาจะถามอะไรเกี่ยวกับสโม,มสรบ้างอ่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดเอาเองนะซึ่งแล้วผมมองว่าเออ เขาเขาน่า,า,นา,นาจะทําตรงนี้ด้วยแหละหรืออาจจะถ้าหากว่าไม่ทําเนี่ยก็อยากให้ทําตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะไปติดตามใน,ในช่วงหลังนะครับผมแต่ก็ ก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็โอ้โหวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมที่ลูกค้ามีลูกค้าสปอนเซอร์เข้านะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผม BKX นะครับ BKX นะครับผมเป็นเว็บออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียนะครับผมสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมหรือว่าจะหรือว่าจะสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้เช่นกันนะครับผมกลับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมรักนะครับจิ้ว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 รักนะครับ มันไปหวานซะแล้วอ,อ่๋อไปติงตองซะแล้วอะ่ะนะครับวันนี้ก็จะเหงาน่อยนะแล้วก็อ่ะต่อไปนะครับจะเป็นสิ่งที่อันนี้เป็น,ปนผมเดาวแล้วอันเนี้ยจะจะค่อนข้างที่จะเออจะดูใกล้ตัวมากขึ้นแหละอ่ะเกี่ยวกับสโมสรเรานะครับขออนุญาตเกินก่อนขออนุญาตเกินเล่าก่อนว่าอาร์เซนอลเนี่ยมันมีปัญหาอะไรแล้วทําไมล่ะ ทำไมแอสตันถึงต้องเอาพีเพิร์เมดเข้ามานะครับผมก่อนที่เราจะไปดูว่าเขาจะทําอะไรต้องขอมาเล่าก่อนว่ามีปัญหาอะไรนะครับผมซึ่งผมมองว่าปัญหาเหล่าเนี้มันเป็นสิ่งที่แฟนบอลแอสตันทุกคนเนี่ยน่าจะรับทราบหรือว่ารู้กันอยู่แล้วนะครับผมปัญหาของแอสตันเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่ภายนอกที่เรารับรู้กันไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่โค้ดหรือว่านักเตะหรือว่าผลงานในสนามเท่านั้นแต่ปัญหาของแอสตันเนี่ยมันมี ในเรื่องของภายในด้วยนะครับผมซึ่งมันเกิดมานานแล้วและที่มันเริ่มแดงหรือว่าเริ่มที่จะเป็นจุดแตกหักแล้วก็แสดงออกมาชัดที่สุดเลยก็คือในช่วงของปลายเวงเกอร์นะครับผมปลายยุคเวงเกอร์นะครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เหมือนกับบ้าเวงเกอร์เนี่ยขเขาเขาค่อนข้างที่จะมันไม่ใช่ทามมิ่งทีมที่ดีแล้วอะ่ะเขาพยายามยื้อทีมนะครับและตอนนั้น ด้วยความกดดันต่างๆมันทาให้สัทธาในตัวเบเกอร์เนี่ยมันก็ลดน้อยลงต่อแฟนบอลด้วยใช่ไหมครับผมแล้วก็บอกบริหารเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเหลือเกินนะครับผมเปลี่ยนแปลงมากมายเหลือเกินนะครับผมแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยที่ต้องบอกว่าผลงานมันยังพอโอเคเนี่ยส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งนี่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยนะครับมันเป็นเพราะอาเซเบนเกอร์อาเซเบนเกอร์เนี่ยพยายาม ครับประคองสโมสสมาตลอดซึ่งเขาทําได้ดีนะครับแต่ช่วงและช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่มีมีปัญหากันภายในเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็จริงแต่มันยังพอไปรอดเพราะมันยังมีเวงเกอร์อยู่ทุกคนเนี่ยอาจจะมีคําถามกับเวงเกอร์มากขึ้นแล้วก็จริงแต่ความเคารพลและความศรัทธาในตัวเวงเกอร์เนี่ยยังมีอยู่สูงมากๆนะตอนนั้นนะครับผมแต่จุดแตกหักจุดแตกหักจริงๆมันมาหลังจากที่เอเซเวนเกอร์อาลาสโมสรนไปเนี่ยแหละ นะครับก็คือวันนี้เมื่อ4ปีที่แล้วนั่นแหละครับผมอเซเวนเกอร์ก็ตัดสินใจประกาศอําลาสมโมสรนใช่ไหมครับนั่นแหละทุกคนอันนั้นคืออันนั้นคือแผลที่มันถูกเปิดออกแล้วก็ทำให้ทุกคนเห็นเลยว่าโอ้โหข้างในมันพังขนาดไหนนะครับข้างในสมโมสรนเราเนี่ยมันพังมันพังไปขนาดไหนนะฮะ พอพออาเซียงเกอร์จากไปปุ๊บใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่าทีมอาเซ n นเรเนี่ยมันมันเสียเสาหลักออกไปเสาหลักใหญ่ๆที่คอยประคับประคองสโมสรมาตลอด20กว่าปีเนี่ยมันหายไปและอาเซนอลไม่ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือที่ดีพอเรียกว่าไงอะ่ะคือไม่พร้อมที่จะเสียเวนเกอร์ไปทั้งๆท,ท,ที่ก็ทราบแล้วนะครับเวนกเกอรก์ก็ประกาศก่อนล่วงหน้าให้มีให้ทีมเนี่ยมีเวลาเตรียมตัว ในเรื่องของคนดูแลต่อๆไปแล้วก็จริงแต่ว่าต้องบอกว่านั้นตอนนั้นทีมบอร์ดบริหารเนี่ยทำได้ไม่ดีพอคนที่เอาเข้ามาไม่สามารถทดแทนเวนเกอร์ได้นะครับผมณตอนนั้นเนี่ยพอเวนเกอร์ออกไปใช่ไหมมันก็จะมีการแต่งตั้งพออ,อกีฬาเข้ามานะครับผมอย่างที่คนที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือลาอูซายยฮีนะครับลาอูซายยฮีเนี่ยเป็นพออ,อกีฬาที่เคยทํางานกับสโมสสบาร์เซโลนามาก่อนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานของเขากับที่บาร์ซ่าเนี่ยคือมาสเตอร์พีจ นะครับผมเขาไม่ใช่คนไม่เก่งในทางกลับกันเลยต่างหากเขาเป็นคนที่โคตรเก่งนะครับบาซ่ายุคเทพที่มีเป๊ปอยู่ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของผลงานของเขาด้วยซซยฮีนะครับและก็เป็นซซยฮีเนี่ยนะครับที่บอดบริหารอัาชนาตอนนั้นเนี่ยเอาเข้ามาทํางานด้วยกันเอาเข้ามาทํางานด้วยกันนะครับผมแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังมันเหมือนเป็นการซื้อหวยอะ่ะคือ ต้องเล่าก่อนว่าเราอุซายาฮนะีเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เก่งจริงนะครับแต่เขาไม่ได้อินกับสมสสอร์อเซนอลนอนึกออกไหมนึกออกปะคือเก่งไหมเก่งแต่ไม่ได้รักไม่ได้อินกับสมสสอร์เซนอลน,อนทางานตามหน้าที่อะทํางานที่อร์เซนอลเพราะว่าเป็นหน้าที่อืมซึ่งถ้าถามว่าในแง่ของหน้าที่เขาทําได้ดีไหมทําได้ดีแต่มันไม่พอมันไม่มันไม่พอนะครับและด้วยความที่เขาก็ไม่ได ผูกพันกับอาร์เซนอลตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันทําให้ยิ่งเขาทํางานไปมันก็ยิ่งมีแผลมีแผลผิดพลาดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆนะครับผมการตัดสินใจลหลายๆครั้งเนี่ยของลาอุซายฮีมันก็ไม่เป็นที่ถูกใจทีมงานหลายๆคนในเบื้องหลังพอมันไม่ถูกใจปุ๊บอาจจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยก,ก็ตามแต่แต่มันสะสมสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ่อๆ,ๆมันจึงมีการแตกออกและแบ่งเป็นสฝั่งทําให้ มันเสียเหมือนกับว่าเหมือนกับที่โค้ชเสียห้องแต่งตัวแต่อันนี้คือบอร์ดเสียแบบเสียเพื่อนทีมงานในบอรดเนี่ยซึ่งมันใหญ่กว่าเยอะเลยนะมันเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเยอะเลยแล้วตอนนั้นมันทําให้ปัญหาเนี่ยม,มันชัดเจนมากมันทะเลาะก,กันไปหมดนะครับผมและนี่ยังไม่ยังไม่รวมถึงข่าวที่เราเพิ่งมาทราบทีหลังหลังจากลาอูออกไปอีกนะก็คือในเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปตามข่าวจริงเนี่ยก็คือลาอูซายฮี่มีการคอร์รัปชันค่าตัวในเรื่องของเปเป้ด้วยนะครับผมมีการหักหัวคิว อะไรเงี้ยเยอะมากมายเลยนะครับซึ่งมันทำให้เห็นเลยว่าเราอุตสาหฮีเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ทำงานกับที่อาดซ่นอนด้วยความจริงใจนะครับเขาไม่ได้ทำงานที่สโมสรอัดซอนเนี่ยด้วยความจริงใจนะครับผมเขาทำตามหน้าที่เขาทำตามจ็อบนะครับซึ่งมันไม่ดีมันไม่พอนะครับและจากนั้นเองนะครับผมพอเราอุตสายฮีมันเริ่มพังมันมีแผลมาเรื่อยๆ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 ใช่ไหมครับมันมีอยู่คนหนึ่ง เข้ามาก้าเข้ามาพอก้าเข้ามาปุ๊บเขาก็โอ้โหเห็นทุกอย่างแล้วเขาก็แบบไม่ได้แล้วต้องแก้ไขคนนั้นก็คือจอร์จโคเอนเก้นะครับผมลูกชายของสแตนโคเอนเก้ไอตัวแสบพี่เราไม่ค่อยชอบที่หน้ากันใช่ไหมสแตนโคเอนเก้แต่ว่าคนที่เข้ามาดูแลซ่อนนตอนน้นเวลานั้นก็คือใน,นเรื่องของจอร์จโคเอนเก้และจอร์จก็เห็นแล้วก็จอร์จก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วปัญหามันเยอะเกินไปแล้วแล้วมัน มันพังไปหมดแล้วแล้วจอร์ดรู้สึกว่าด้วยความที่จอร์ดมาทำาอตเลเนี่ยทุกคนน่าจะทักอยู่แล้วว่าจอร์ดมีแพชชั่นที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวเห็นว่าเขาก็สามารถบริหารองค์กรได้ดีเช่นกันและองค์กรที่เขาเลือกที่จะมาบริหารก็คืออาเซนนลเขาต้องการทําให้อาตเซตตดีนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าที่มันเป็นอยู่ทั้งไซยีทีทั้งต่างๆนะครับผมมันมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์ก นะครับผมเขาจึงได้มีการตัดสินใจล้างไพ่ซึมไม่เวิร์กใช่ไหมถ้าเกิดจะแก้คนเดียวก็ไม่ได้ฝั่งนี้ก็ยังอยู่ปัญหาก็ยังอยู่เอาออกไปหนึ่งปัญหาอันนี้ก็ยังอยู่เอาออกไปสองคนมันก็ยังมีอะไรอยู่ไปหมดไม่เป็นไรใครที่มีปัญหากูเคลียให้หมดซึมล้างาไพ่ใหม่หมดนะครับล้างาไพ่ใหม่หมดและจอร์ดโคอนเก้กับคุณวินัยที่ยังเหลือรอดนะครับผมเขาก็มาคุยกันถึงแนวทางที่จะ ทำยังไงฮะซ่อนกลับมานะครับผมซึ่งมันมีประสบการณ์มาแล้วกับอุนายเอมิลี่หรือว่าลาอุซานยีที่เข้ามาทํางานด้วยความที่เป็นเหมือนกับว่าทํางานตามจ็อบไม่ได้ทํางานเพราะใจรักไม่ได้เข้าใจเคอรเจอร์สโมสรไม่ได้มีความไม่ได้มี DNA สโมสรอ,อันเซนนนะ์นอืมคานี้น่า,นาจะทุกคนน่าจะเข้าใจดีนะครับเขาทํางานโดยที่ไม่ได้มีความศรัทธาหรือความอินอะไรในงานอันนี้เ่ยนะฮะ ออจอร์ดโคเอนเก้กับวินัยก็เลยเห็นว่าเออถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเอาคนที่รู้เครเจอร์ของสโมรสรรู้เครเจอร์ของสโมรสรเข้ามาบริหารนะครับคนแรกที่เขาตัดสินใจเอาเข้ามาก็คือในเรื่องของพอออยลาก็คือเอดูนะครับเอดู du, เป็นอดีตนักเตะอาร์เซนอล DNA ออาร์เซนอลมีอยู่แล้วความเข้าใจในเคาเจอร์มีอยู่แล้วความอินความสำเร็จ เอดูอยู่เอ่อเข้าใจดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยู่ในยุคที่มีทั้งองลีทั้งเบิร์ดแคมป์ใช่ไหมล่ะเอดูเนี่ยอยู่ในยุคเทพของทีมเราใช่ไหมครับความศรัทธาหรือความเข้าใจในเอดูมีอยู่แล้วอืมนะครับและอีกอย่างคือเอดูก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ขนาดนั้นด้วยเขาทํางานที่ประเทศบราซิลมาพอสมควรแล้วนะครับไม่ใช่ว่าโนเนมอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็มันก็ยังมีชอยอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งมาร์คโอเวอร์มาหรือใครกัน นึกไม่ออก, <c oughs> น,กนึกไม่ออกนะครับที่ว่าเป็นผออกิลาและเป็นเด็กเก่าปืนเนี่ยก็คงจะมีแค่มาร์คโอเวอร์มาคนเดียวแต่ว่ามาร์คโอเวอร์มาเนี่ยนะตอนนั้นก็กําลังไปได้ดีกับอาแจกนะครับผมซึ่งเขาก็ตัดสินใจที่ที่จะอยู่อาแจกต่อซึ่งมันก็ไม่แปลกเนาะมันก็ไม่แปลกนะครับก็เลยเป็นเอดูที่ได้รับงานตรงนี้ไปอ่าเข้ามาดูแลใช่ไหมและพอเอดูเข้ามาปุ๊บอีกคนหนึ่งที่เขาต้องเอาเข้ามาด้วยก็คือมิเกลอาเดตา เพราะว่ามีอาร์เดล่าเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอดีตนักเตะเซนอนกับตันทีมด้วยแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจเคานเจอร์เข้าใจวัฒนธรรมสโมสรที่ดีบวกกับแนวคิดการทําทีมมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องและไปด้วยกันนะครับมันสอดคล้องและไปด้วยกันกับทั้งคุณวินัยกับทั้งจอร์ดโคเองเก้กับทั้งเอดูอาร์เดล่าทุกอย่างมันไปในทิศทางเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็นั่นคือสิ่งที่จอร์ทำสร้างทีมจากคนที่รักทีมจริงๆสร้างทีมจากคนที่รักทีมจริงๆและค่อยๆพัฒ แต่งเติมมาเรื่อยๆเอาคนที่รักทีมเนี่ยเป็นแกนหลักก่อนเป็นเสาหลักสี่เสาจอร์ดวินยัยเออดูอเดตาเป็นเสาหลักสี่เสาและให้สี่เสาเนี่ยพยายามไปเอาส่วนเสริมมามาตกแต่งเพิ่มตึมตึมตึมในแต่ละเสาเอาเข้ามาให้มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าแกนหลักก็คือสี่คนนี้ที่มันมีความรักสโมสรปัญหาที่ผ่านมาของท่านคือมันมีเสาหลักที่มันไม่รักสโมสรแต่ตอนนี้เสาหลักเปลี่ยนไปแล้วเสาหลักเป็นเสาหลักที่รักสโมสรนะครับผมและ เอ,อพอไอตาเข้ามาทํางานใช่ไหมเอดูเข้ามาทํางานบ,บุ๊บมันก็มีทั้งการตัดสินใจที่ทั้งถูกต้องแล้วก็ผิดพลาดให้เรายังเห็นอยู่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าคําว่าประสบการณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมทั้งคู่ต้องบอกว่าอาจจะยังมีประสบการณ์ไม่เพียงพอมันจึงมีการตัดสินใจผิดพลาดอยู่บ้างให้เราเห็นกันนะครับแต่เขาก็พยายามแก้ไขมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆใช่ไหมจนในช่วงหลังเนี่ย ปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่ามันได้รับการแก้ไขมาเยอะมากแล้วมาเยอะมากแล้วนะครับส่วนหนึ่งต้องชื่นชมทั้งคุณวินยัยทั้งจอทั้งเอดูทั้งอาร์เจต้ากันหมดเลยหร,หรือว่าทีมงานเบื้องหลังท,ทุกคนต้องชื่นชมกันหมดนะครับแต่โอ้โหอ้อมไปไกลมากทุกคนอ้อมโล่ไปไกลมากอันนั้นอันนี้คือเกินนะคือเกินว่าปัญหาคืออะไรนะเชนอนนะนั่นแหละทุกคนปัญหาคือแบบนี้มันเกิดเกิดไปใช่ไหมปัญหาคือแบบนี้ แล้วก็ได้รับการแก้ไขไปเบื้องต้นแล้วจากทั้งสี่เสาหลักอย่างที่บอกนะครับและทีนี้อา้าวแล้วทําไมสี่เสาี่เสาหลักก็อยู่แล้วทําไมถึงไปเอาพีเพอร์เมดเข้ามาอีกละ่ะเอาเข้ามาทําไมเพราะว่าเสาหลักก็ยังอยู่ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับว่าทําไมถึงเอาเข้ามาอย่างแรกชัดที่สุดเลยก็คือเอาเข้ามาช่วยแบ่งเบาเพราะอย่างที่บอกไปว่าทั้งเอดูอาเต้าหรือคนอื่นเองเนี่ยอาจจะยังขาดประสบการณ์ตรงนี้นะครับ เขาจ้างบริษัทนี้เข้ามาเพื่อที่จะต้องการความแปลกใหม่ต้องการความสดใหม่ทางความคิดทางวิธีการทางกลยุทธ์และเขาถือพิบเมดเป็นถือถือว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆซึ่งมันจริงไม่มีเหตุผลเลยที่ทําไมถึงจะต้องไม่เอามานะครับผมเขาตัดสินใจเอาเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของคําถามพี่ว่าพอพิบัตเมดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะมาช่วยทีมอย่างไร อย่างไรได้บ้างจากนี้ใช่ไหมเขาจะมาทําอะไรได้บ้างที่ผมจินตนาการและคิดเองนะครับผมมันมีอยู่ประมาณ2ข้อหลักๆที่ผมนึกออกเร็วๆเลยนะอย่างแรกเลยก็คือมันจะเป็นการมันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของมิเกลอาเดต้านะครับมันจะเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของมิเกลอาเดต้านะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันนะครับมิเกลอาเดต้าเนี่ยเขาไม่ได้เป็น เขาไม่ได้ดํารงตาแหน่งผู้จัดจาก,การที่ไม่ไม่ได้เป็นโค้ดอย่างเดียวเขาเป็นมาเนเจอร์ด้วยซึ่งมาเนเจอร์เนี่ยทำคำว่ามาเนเจอร์เนี่ยมันมีหน้าที่รับผิดชอบที่มันมากกว่าโค้ดโค้ดเนี่ยก็โอเคดูแลแค่เรื่องของในสนามไปนักเตะอะไรจาัดก,การไปเบื้องหลังเขาก็จะมีทีมของเขาใช่ไหมแต่อาเดต้าเนี่ยทำงานร่วมกับบอร์ดมาตลอด เป็นมาเนเจอร์ที่ทํางานร่วมกันมาตลอดและอาร์เตต้าก็ทําได้ดีมาตลอดใช่ไหมครับผมแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับนอกจากผลงานในสนามที่อาร์เตต้าเนี่ยทำให้ทุกคนเห็นกันแล้วนะครับเบื้องหลังเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างมากๆที่อาร์เตต้าเสนอขึ้นมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อความให้กําลังใจดาวรุ่งที่เฮลเอนการติดภาพตํานานการเอาตํานานยุคเก่าๆเ,เอามาพูดถึงเอามาบิวกันในสโมสรหรือพยายามดึง กลิ่นอายความเก่าๆความคลาสสิกอะไรเข้ามามันก็เป็นแนวคิดของอาร์เจตาหรือเอดูกันทั้งนั้นใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ผมมองว่าการที่เอาพิพิธเมณ์เข้ามาเนี่ยมันเป็นการช่วยอาร์เจตาเพื่อที่จะให้อาร์เจตาเนี่ยได้ได้ไปโฟกัสกับในสนามมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับอาร์เจตาทำงานทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าเลยมันค่อนข้างที่จะถามว่าหนักไหมมันหนักมันหนักมากนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าเออ สิ่งที่พิต้าทำมาตลอดไม่ใช่ว่าไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าหากว่ามีคนมาช่วยพิต้าคิดอ่ะมีคนมาช่วยซัพพอร์ตพิต้าตรงเนี้ยพิต้าก็น่าจะมีเวลาไปจาัดก,การในเรื่องของสนามได้มากขึ้นซึ่งมันก็อาจจะเป็นผลดีกับทีมต่อไปในอนาคตใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอพิเมกพิเมเข้ามาปุ๊บอาา,าจะไม่มีสิทธิ์เสนออะไรได้เลยนะเขายังทํางานร่วมกันเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่า เขาจะมาเป็นเหมือน,นเพื่อนคู่คิดอเขาก็จะจากที่อาเจต้าจะต้องมานั่งคิดด้วยแบบวิอะไรที่แบบยังขาดอยู่วะตรงนี้จะเป็นพีรมทเอามาคิดให้แล้วเขาก็จะเอามาประมวลแล้วเขาก็จะสรุปแล้วเขาก็จะเอา,าเอามาประชุมกันว่า i, เฮ้ยอาเจต้าครับเอโูครับจอร์ดครับมาคุยกันวินัยครับมาด,ดูกันว่าเฮ้ยผมคิดว่าเราจะเพิ่มเติมตรงเนี้ดีไหม เราจะเพิ่มเติมบรรยากาศเกา่กาๆหรืออะไรแบบนี้ดีไหมหรือถ้าหากว่าสมมติวันดีขึ้นดีอาจจต้าก็นอนอยู่แล้วนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยอยากทํานู่นทํานี่ก็เอามาคุยกันได้มันเป็นการทํางานร่วมกันนะครับซึ่งพีเเมกเข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเอาเข้ามาช่วยอาจต้าตรงนี้ได้เยอะและถ้าหากว่ามันไปได้ดีอ่ะอาจต้าก็คงจะไว้ใจมากๆอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยให้จัดก,การไปก็คือทิ้งภาระตรงนั้นออกไปแล้วก็กลับมาเป็นโค้ชที่ดูแลผลงานในสนามอย่างเดียวซึ่งมันก็คงจะส่งผลดีกับทีมมากกว่า นั่นคือสิ่งที่ผมคิดอย่างแรกนะครับว่าพี่เป์เข้ามาเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับผมนั่นคืออย่างแรกนะอย่างที่สองนะครับก็คือพนักง,งานระดับล่างเนี่ยได้รับการดูแลมากขึ้นนะครับอันนี้เที่คิดแบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาพูดและย้ําบ่อยมากหลังจากที่มีการประกาศว่าจะเข้ามาทำโปรเจกต์ที่อาร์เซนอลจะเข้ามาทำโปรเจกต์เดีาร์ซอนเวย์ใช่ไหมครับ เขา,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่างที่ได้บอกไปในช่วงต้นนะครับว่าเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับพนักง,งานระดับล่างหมดไม่ว่าองค์กรของคุณเนี่ยหรือว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนจะมีชื่อเสียงขนาดไหนจะดังขนาดไหนหรือแม้กระทั่งจะรวยขนาดไหนนะครับผมสิ่งที่จะถูกละเลยไม่ได้เลยก็คือพนักง,งานระดับล่างแม่บ้านราปภคนตัดหญ้าช่างกล้องหรือเชฟ เด็กเสิร์ฟอะไรก็ตามแต่ที่มันทํางานในสมโมสรอาเซนอลหรือสมโมสรเอ่อหรือว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยมันมันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับมันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันและและเขาก็บอกว่าด้วยเอ่อพนักง,งานเหล่านี้นะครับมักที่จะถูกมองข้ามและถูกประเมินค่าต่ําจนเกินไปและพอมันถูกประเมินค่าต่ําปุ๊บมันก็จะเกิดทําให้ความไม่พอใจ ของคนระดับล่างซึ่งตรงนั้นและมันพอมันไม่พอใจปุ๊บมันก็จะเกิดบรรยากาศที่เสียแล้วพอเสียหนึ่งปุ๊บมันก็จะคืบคานไปเรื่อยๆพาเพื่อนเสียเพื่อนก็พาคนนู้คนนี้เสียมันก็จะเป็นปัญหาภายในต่อไปในอนาคตมันจะเป็นปัญหาระยะยาวที่ถ้าถ้าเกิดว่ามันพอมันเป็นเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วคนปักใจเชื่อแล้วเนี่ยวันหนึ่งจะให้แก้กลับมามันยากมันยากมากๆเขาก็จึงที่จะเข้ามาเพื่อที่จะซัพพอร์ตและดูแลตรงนี้เพื่อที่จะให้คนเหล่านี้มีความสุขและแฮปปี้แล้ว มันก็เหมือนที่พูดตะเกียะพอมันคิดลบใช่ไหมมันก็แชร์กันลบไปหมดแต่ทางกับการถ้ามันแฮปปี้อะแล้วมันคุยกันแต่เรื่องแฮปปี้อะมันก็ช่วยผลักดันกันนักเตะเจอโค้ชเจอเชฟก็แซวกันเฮฮาแฮปปี้บรรยากาศโดยรวมดีหมดมันจะส่งผลมาในภาพรวมนะนั่นก็คือสิ่งที่พิพเมพ์เมคเขาเขาพูดชัดเจนนะครับผมเขาพูดชัดเจนแล้วก็มันก็มันก็ตรงกับมันก็ตรงกับสิ่งที่อาเตตาพยายามทํามาตลอดด้วยอย่างที่เราเห็นกันไม่ว่าจะเป็น ยกตัวอย่างเช่นในการถ่ายรูปในเรื่องของการรับรางวัล Manager of the Month ในเดือนล่าสุดที่เพิ่งได้ไปใช่ไหมครับก็จะมีการเรียกรวมทั้งทีมงานเลยจากที่ครั้งแรกเนี่ยรวมแค่ทีมงาน s t a f f c o ค้ดโยเวอร์มีเกลโมลิน่าผู้ช่วยสตูเบอร์ ur, อะไรก็ตามแต่นะครับแต่ครั้งที่สองเนี่ยมีเชฟด้วยที่เราเห็นกันมีทีมงานกายภาพทีมงานแพทย์เบื้องหลังซึ่งมันเห็นว่าอเดตาเขาให้ความสําคัญกับคนเหล่านี้อยู่แล้วใช่ไหมซึ่งมันก็ตรงกันกับพิเ p อร์เมทที่จะที่จะเข้ามาแล้วก็จะบาดแลตรงนี้ มันตรงกันมันจริงทํางานด้วยกันได้และมองว่าถ้าเกิดมาอย่างเงี้อยอารยาตาจะแฮปปี้แน่นอนอ่านั่นก็คือสิ่งที่ผมมองว่า2ออย่างที่ผมมองว่าเออพิเปอร์เมเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะซัพพอร์ตทีมได้ตรงนี้แล้วมันก็จะช่วยทีมให้ได้ได,ได้ได้ตรงนี้มากขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าให้ผมคิดเร็วเลยเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกลยเลยว่ามันยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรออกมามา,มากนะักว่าเขาจะทําอะไรบ้าง สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการคาดการจากบทสัมภาษณ์ของเขาเองหรือแม้กระทั่งผลงานเก่าๆของเขาเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คืออยากจะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในทีมเถอะทีมเรามันมีปัญหาเยอะมากทั้งภายนอกและภายในนะครับผมมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยการที่แบบภายนอกอย่างเดียวมันต้องได,ได้รับการเปลี่ยนแปลงกันหมดนะครับผมและทีมเราเนี่ยมันทีมเราตอนนี้มัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยมันกําลังเดินทางมาอยู่ กำลังเดินทางมาอยู่อาร์เซนอลนะตอนนี้ไม่ได้เป็นทีมเดิมที่แย่งแชมป์ลุนท็อปโฟเมื่อสิปีที่แล้วทีมเราไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิมเลยมีเหมือนเดิมเพียงแค่อย่างเดียวก็คือชื่ออาร์เซนอลแต่อย่างอื่นไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิมเลยเราต้องต้องทําใจยอมรับตรงนี้ให้ได้มันเจ็บมันเสียใจไม่มีใครอยากอยากรับอยู่แล้วว่าทีมเราเป็นทีมที่ไม่ใช่ลุ้นแชมป์อะไรแบบนี้ไม่มีใคร แฮปปี้อยู่แล้วแต่ว่ามันคือความจริงที่เรารเผชิญอยู่เราต้องรับให้ได้เราต้องพยายามถอยก้าวถอยหลังมาสักก้าวสองก้าวพยายามเดินต่อไปช้าหน่อยช้าหน่อยแต่มั่นคงมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นดีกว่าเดินเร็วเดินเร็วไปเรื่อยๆแต่มันเสี่ยงเสี่ยงจะล้มเสี่ยงจะลงข้างทางเรื่อยๆเลยแต่ว่าในทางกับการถ้าหากว่าคุณถอยหลังออกมาหน่อยแล้วค่อยๆค่อยๆเดินช้าๆเนี่ยถึงเส้นชัยเหมือนกันแล้วมั่นคงมากกว่าด้วย มากกว่าคนที่เดินเร็วแต่อาจจะตกข้างทางแล้วก็พังแล้วก็ต้องไปเริ่มที่จุดสตาร์ทใหม่เดินเร็วต่อไปอาจจะแซงปุ๊บล้มจุดสตาร์ทใหม่ล้มจุดสตาร์ทใหม่กับคนที่เดินช้าๆไปเรื่อยๆแต่ไม่ล้มเลยคิดว่าใครถึงเส้นชัยก่อนทุกคนใช่ไหมซึ่งถามว่ามันช้าขนาดไหมมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นทุกท่านึกออกป่ะแต่มันเป็นการเพรสเที่ระวังซึ่งตอนนี้ทีมเรามันอยู่ในจุดนี้แล้วแล้วมันก็เดินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมีการแก้ปัญหาทั้งภายนอกภายในหมดเลยเนี่ยภายนอกเนี่ยผมมองว่าทุกคนน่าจะเห็นกันหมดแล้วแหละน่าจะทราบกันดีผลงานในสนามหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับผมแต่ตรงเนี้ยที่เอามาพูดวันนี้เป็นปัญหาภายในหมดเลยเป็นในเรื่องของเชิงโครงสร้างของบอร์ดบริหารทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้โอ้โหทีมงานเรารักกันมากๆบอร์ดเรารักกันมากๆทํางานร่วมกันได้ดีมากมากอาร์เตต้าซีกับเอดูซีกับจอร์ดซีกับสแตนโคเอนเก้ เขามีแพชชั่นร่วมกันเขามีแนวคิดเดียวกันเขามีความต้องการเหมือนกันนะครับผมจึงทํางานด้วยกันได้แล้วก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนทุกคนบิลีฟอยากให้ทุกคนบิลีฟในทีมนะครับผมแล้วก็เติบโตไปด้วยกันอืมเติบโตไปด้วยกันนะครับผมเติบโตไปกับทีมนะครับผมแล้วก็ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเตรียมข้อมูลมาประมาณนี้นะฮะเพราะว่าต้องเรียนําตรงว่าเออวันนี้ตอนแรกกัดจะเบี้ยวไม่ไลฟ์ด้วยนะครับแต่มีลูกค้าใหม่มาพอดีแล้วบวกกับมันมีประเด็ดนนี้ก็รู้สึกว่าอ,อยากคุยพอดีก็เลยอ่ะเอาซะหน่อยนะครับผมเอาซะหน่อยนะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เออสำหรับประเด็นนี้เพื่อน,อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะนะครับผมเห็นด้วยไหมหรือว่าคิดว่าเขาเข้ามาแล้วเขาจะทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ นะครับผมอยากที่จะเอาแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมแล้วก็อ่ะไหน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 คืนนี้จะมีซูปเปอร์โคตรละอภิมือมามาหาบิ๊กแมตช์แล้วนะครับอาร์เซนอลกับเชลซีใช่ไหมเดี๋ยวจะมาพรีวิวกันหน่อยแล้วกันคร่าวๆนะครับผมตอนแรกไม่ได้กับพรีวิวหรอกแต่อันนี้ก็เลยรออู้สึกว่าเอ้ก็คุยเั่าไหร่ก็ดีเพล่นๆนะฮะเพลินๆนะครับขออนุญ,ญาตเปิด สักคูเ้เด้เดไหนวะอ่าเป็นเว็บไซต์ฮูสกอร์นะคืนนี้นะครับตอนนจะต้องบุกมีโปรแกรมบุกไปเยือนเชลซีทุกคนนะครับเป็นการพรีวิวอ่ะมาอย่าไปกลัวมันนะฮะแต่ใจแต่ใจกลัวแต่อย่าไปกลัวทุกคนนะครับผมอันนี้มาดูในส่วนของรายชื่อที่ฮูสกอร์มีการคาดการณ์กันก่อนแล้วกัน นะครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับเชลซีเขาก็จะคาดการ์เหมือนเดิมก็คือเป็นแผนเก่งของเขานะก็คือ4 3 4 1 2นะครับผมผู้สาประตูเนี่ยเป็นเอ็ดวาร์เมนดี้นะครับผมกองหลัง3คนนะครับมีเดฟอัสปิลูกาตานะครับตีโกซิลวาแล้วก็อันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับผมวิ่งซ้ายเนี่ยเป็นเอ่อมาร์กอสอลอนโซนะครับวิ่งขวาเป็นลีเจนนะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลาง2คนนะฮะเป็นกองเต้กับรูเบนลอตตันชีกนะครับผม หน้าต่ำนะครับเป็นเมสันเมาส์นะฮะแล้วก็หน้าคู่เหรอเป็นไคลฮาวเวิกับดิโมวอแวนเนอร์นะฮะผมส่วนส่วนอาร์เซนอลเรานะครับก็มาในระบบ4-2-3 4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับผู้สประตูเป็นอารอนแลมเดลนะครับแบ็คขวาเขายังมองว่ายังเป็นเซดิกโซเลสนะเซนเตอร์ฮาเป็นเบนไวทกับการ์ลีเอลนะฮะแบ็คซ้ายเป็นนูโนตาวาเลสนะครับผมมิดฟิลด์ตรงกลาง2คนนะเบนชาก้ากับแซมบี้นะครับผมตัวลูก3คนมีโอเดกาสมิธโล สากาและหน้าเป้าเขามองว่าจะเป็นมาตินเนลี่เว้โหเขามองข้ามเอ็ดดี้ผมอะผมเสียจยอะผมน้อยใจอะทําไมเขามองข้ามเอ็ดดี้ผมอะนะฮะไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะฮะนี่เรามาดูที่นี่ก่อนเลยสกอร์ที่เขาคาดการณ์นะฮะฮุสกอร์เนี่ยคาดการณ์ว่าอาร์เซนอลจะแพ้เชลซีไปสองหนึ่งนะครับผมแพ้เชลซีสองหนึ่งนะแต่จะบอกว่าความพร้อมก่อนเกมจริงๆเนี่ยถ้าหาว่าเราอ้างอิงจากภาพซ้อมล่าสุดนะครับเรา เราเห็นลักษาเสกลับมาซ้อมแล้วนะมันแปลว่าเขาเนี่ยผลผลพ CR เทสเนี่ยเป็นลบแล้วไม่ติดเชื้อโควิดแล้วทีเนี้ยเหลือเพียงแค่อย่างเดียวก็คือในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วว่าเขาจะฟิตพร้อมขนาดไหนการที่เขาติดโควิดมาเนี่ยมันมีเอฟเฟกกับเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับผมแต่ถ้าหากว่าถ้าหากถ้าหากว่าให้ผมคิดนะผมมองว่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่ามีปัญหาอะไรมากเพราะว่าสังเกตจากระ,ระยะเวลาที่เขาติดแล้วเขาหายไปเนี่ยมันมันไม่นาน ความฟิตอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันมันยังอยู่มันไม่ได้หายไปนานขนาดนั้นนะครับผมแล้วผมมองว่าวาคืนนี้มีโอกาสสูงที่ลากาแซดจะได้ลงเป็นตัวจริงคัมแบ็กกลับมานะครับผมแล้วก็เช่นเดียวกันกันกบไทเคฮิโร่โทมิยาสึนะครับโทมิยาสึก็กลับมาซ้อมได้แบบฟูลฟูลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมเต็มที่แล้วนะครับผมซึ่งอาเจต้าเขาก็บอกเองว่ากลับมากลับมาซ้อมได้แล้วและจะส่งลงหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาดูกันที่การตัดสินใจที่หน้างงานกันอีกทีหนึ่ง ในเรื่องของทั้งสภาพร่างกายทั้งอะไรต่างๆว่าเขาพร้อมหรือไม่นะครับเพราะว่าอาจต้าเนี่ยเขาชัดเจนเลยว่าต้องการที่จะดูแลเพเซฟโทมิที่สุดอืมเพเซฟโทมิที่สุดไม่กลัวกลัวการบาดเจ็บซ้ำม,มากที่สุดอ่ะนะครับเขาก็าเลยเออเอาให้มันหายให้ชัวร์ก่อนนะฮะซึ่งถ้าเกิดคืนนี้ไม่ทันจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นเซดิกซวเรสนะครับผมในส่วนของรูปเกม รูปเกมที่ผมคิดแล้วกันนะมองว่าจะเป็นเกมที่เรายากแน่นอนนะครับเพราะว่าหลายคนนะอันนี้พูดตามตรงนะคือหลายคนเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าเราอาจจะเล่นได้ดีเหมือนที่เราเจอแมนซิตี้ที่แพ้ไปสองหนึ่งหรือแม้กระทั่งในเกมที่เราแพ้ลิเวอร์พูลใช่ไหมครับเกมนั้นเนี่ยเร,เราเจอทีมใหญ่แล้วเราทำได้ดีมากๆใช่ปะผมก็คิดแบบนั้นเว้ยตอนแรกนะแต่พอมานึกๆดูแล้วพอไปย้อนดูช่วงเวลานะตอนนั้นๆที่เรามาเจอกับทีมใหญ่เนี่ย มันอยู่ในช่วงที่ทีมเนี่ยมีความมั่นใจมีฟอร์มการเล่นที่ดีมีความมั่นใจม,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 ใจมีมีแรงกระตุ้นมีความมุ่งมั่นในที่สูงแล้วก็คิดว่าสู้ได้อืมนะครับแต่แต่เอ่อคอมเพลกับนัดนี้สามเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันเราแพ้มานักเตะเสียวความมั่นใจมากพอสมควรนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องมาดูแล้วว่านักเตะจะจะจะ,จะตอบสนองต่อสิ่งนี้เป็นอย่างไรนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นผล ผลที่มันจะออกเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างก็คือเสียกําลังใจแล้วฟอร์ไปเลยกับ2ก็คือเอาตัวนี้มา,มาเป็นแรงผลักดันแรงกระตุ้นแล้วก็เพื่อที่จะกลับมาให้ได้นะครับผมซึ่งก็ต้องมาดูใจนักเตะกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ในทั้งกลับกันเนี่ยผมมองว่าต่อให้เราสู้ได้ดีแบบมีใจใจมาคิดว่าเอาให้ได้เงี้ยก็ตามนะครับผมมองว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากมากอยู่ดีเพราะว่าเชลซีเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นทีมที่มีความสมดุลสูงนะครับมีความสมดุลสูงมากมาก นะครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยผมมองว่าเขามีฟอรมการเล่นที่มันลงตัวมากๆเลยนะครับเขาผมมองว่าเขาแข็งแกร่งไม่ต่างจากลิเวอร์พูลหรือว่าแมนซิตี้เลยนะครับผมในในในช่วงนี้นะมันอาจจะมีบางช่วงที่เชลซีมีการอาการเป๋ไปบ้างก็จริงนะฮะแต่ว่าผมมองว่าในช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่ที่เขาชนะมัตติลิกมาแต่ตกรอบหรือว่าชนะซามตันมา60รวมไปถึงเกมลา่าสุดกับบอลถ้วยพาเลทเนี่ยผมมองว่าเขา อยู่ในช่วงที่ความมั่นใจกําลังมานะฮะก็น่าจะเป็นเกมที่ยากมากๆแน่นอนสำหรับอาเซนอดนะครับแล้วผมพูดตามตรงว่ามีโอกาสแพ้สูงมีโอกาสแพ้สูงสําหรับผมผม,ผมมองว่าเรามีโอกาสแพ้ถึง70%เลยนะครับ70%มีโอกาสแพ้เลยนะครับแล้วก็โอกาสเสมอเนี่ยผมให้แค่20%แล้วก็โอกาสชนะผมให้เป็นแค่10%นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะว่าไม่ต้องกลัว ไม่ต้องไม่ต้องเีเรียกกับการฟันธงของผมนะฮะเพราะผมฟันธงอะไรไม่เคยตรงนะครับแล้วผมก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมฟันธงไม่ตรงนะฮะผมฟังฟันธงว่าทีมจะแพ้เนี่ยก็ขอให้ทีมชนะก็แล้วกันนะครับใจอยากให้ชนะอยู่แล้วแต่สมองคิดจริงๆว่าวันนี้ไม่น่ารอดนะครับผมสิ่งที่เราต้องระวังก็คือในเรื่องของลูกสวนกลับถ้าหากว่าทีมเราเนี่ยมีความมั่นใจและพยายามเดินเกมบุกใส่เชลซีเนี่ยผมมองว่าเชลซีเขาฉลาดพอที่จะเล่นรับ แข็งแร่งและโต้กับซึ่งเชลซีมีนักเตะอย่างตีโมแวนเนอร์ที่ปัจจุบัน2-3เกมมาน,นี้แม่งเป็นร่างที่แบบมีความมั่นใจแล้วอ่ะและแวนเนอร์เนี่ยเราเคยเจอมาแล้วในเกมเอ่อน่าจะไปเกมปรีซีซั่นใช่ไหมเกมปรีซีซั่นเกมนั้นเนี่ยเราเห็นภาพได้ชัดเลยว่าพอซ่อนเนี่ยดันหลายสูงปุ๊บเชลซีวางบรรยาสวนกับให้แวนเนอร์วิ่งเนี่ยแม่งคือความแม่งคือความแบบ ความอันตรายมหาภาัยระดับ10เลยอ่ะแวนเนอร์เร็วมากเร็วมากและไปกับบอลได้ดีมากและตอนนี้เขายิ่งมีความมั่นใจด้วยถ้าผมมองว่าถ้าหากว่าเราเปิดพื้นที่ให้แวนเนอร์มีโอกาสเล่นเนี่ยอันตรายมากอันตรายมากนะครับผมผมอยากให้ทีมวันนี้เล่นด้วยความรัดกลุ่มและและพยายามเล่นเล่นให้เหมือนว่าเป็นรองอ่ะไม่ผมไม่อยากให้ทีมพยายามพองบอลใส่หรือว่าไปบุกใส่ผมอยากให้ทีมเล่นเป็นรองและอาศัยจังหวะสวนกลับ เพราะผมรู้สึกว่าถามว่าทําไมถึงไม่อยากให้เล่นของเกมเพราะผมรู้สึกว่าถ้าหากจะไปเล่นจะไปเล่นเหมือนนัดเจอเชลซีหรือว่าเจอลิเวอร์พูลเอยนเจอซิตี้หรือว่าเจอลิเวอร์พูลแบบนั้นน่ะมันเล่นได้แต่สภาพทีมมันต้องฟูลฟิลด้วยมันต้องมีปาเตมันต้องมีเทียนี่ด้วยมันต้องมีลากาสเซตล่างที่มันโอเคด้วยแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ทีมเรามันไม่ใช่แบบนั้นและถ้าหากว่าเราไปคลองบอลใส่แบบนั้นน่ะมันมีโอกาสผิดพลาดสูง มันมีโอกาสผิดพลาดสูงแล้วพอความผิดพลาดปุ๊บมันมีโอกาสที่จะโดนลงโทษได้สูงดังนั้นผมมองว่าถ้าจะให้ดีการเลือกอการเลือกเกมเล่นที่ฉลาดผมมองว่าเกมนี้น่นาจะพยายามเน้นรัดกลุ่มไว้ก่อนเพรเซฟไว้ก่อนการเสมอเชลซีไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียดนะครับไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียดพยายามเสมอให้ได้นะครับผมเออจะเออในส่วนของถ้าเกิดใครเคยใครได้ฟังไลฟ์ล่าสุดของพี่สเตฟานเนี่ยเขามีการพูดว่าเซนอลเนี่ยมันขาดในเรื่องของประสบการณ์แบบ ในเกมที่เราคิดว่าน่าจะแพ้เนี่ยแต่ว่าพยายามเก็บหนึ่งหนึ่งแต้มให้ได้เนี่ยหรือว่าเกมที่น่าจะชนะจากหนึ่งแต้มเนี่ยต้องเอากดเป็นสามแต้มให้ได้มันยังขาดตรงนี้อยู่ซึ่งผมมองว่าเกมนี้มันเป็นอีกหนึ่งเกมที่มันมีโอกาสแพ้แต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเป็นโอกาสเปลี่ยนเป็นซักเสมอได้เนี่ยผมมองว่าซักเซสซึ่งตรงนี้ทีมน่าจะต,ต้องทำให้ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นตามสไตล์เดิมตลอดทุกเกมเพราะ <S 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 เพราะว่ามันต้องเข้าใจสถานการณ์ทีมด้วยว่ามันมันไม่เอื้อที่จะให้เล่นแบบเดิม ไม่ใช่ว่ากลัวนะฮะไม่ใช่ว่ากลัวแต่มันเป็นการเล่นที่ฉลาดนะครับถ้าถ้าจะมาไม่กลัวบุกใส่แล้วก็โดนสวนกลับยิงแพ้340่กลับเล่นให้มันฉลาดเนี่ยผมมองว่าฉลาดมันจะมีประโยชน์กับทีมมากกว่านะฮะอาจจะไม่มันเนี่ยแต่มันมีประโยชน์กับทีมมากกว่าและซึ่งตอนนี้มันคือช่วงท้ายฤดูกาลที่มันต้องการแต้มที่สุดแล้วอะความมันแต่ไม่ได้แต้มเนี่ยมันไม่มันไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะผมมองว่ามันมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมทางเลือกที่ดีสุดผมมองว่าน่าจะพยายาม เลนให้เพสเซตจะดีกว่านะฮะผมอเพื่อนๆล่ะคิดว่าสกอร์เท่าไหร่คืนนี้นะคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับทุกคนเติดเติดคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ครับสวัสดีพี่โจโด้วยนะครับสวัสดีพี่ปั๊กด้วยนะครับสว,สวัสดีพี่มานพนะ พ,พิสุวรรณาบอกว่ามาแนวสร้างจิตวิญญาณค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรอ่าถูกต้องถูกต้องฮะอาร์เซนอลต้องการที่เอาพิเปอเมเข้ามาตามนี้เลยนะครับอาร์เซนอลสองเชลซีหนึ่งนะพิมานนบนะโอ้โหสุดยอดพี่ออสบอกว่าอาร์เซนอลแพ้สองศูนย์คิดเหมือนกันที่ออสคิดว่าไม่น่ารอดนะฮะคิดว่าไม่ไมน่ารอดจริงๆนะครับต้องต้องขออภัยแฟนปืนทุกคนได้นะแต่ผมก็เป็นแฟนปืนแหละนะครับผมก็อยากให้ทีมชนะเหมือนชัวร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ เอาใจช่วยให้เต็มที่นะครับคืนนี้ตีหนึ่งสี่ห้ามาเจอกันนะครับผมแล้วก็โอ้ก่อนจะก่อนที่เราจะจากลากันไปในวันนี้นะฮะก็ขออนุญาตประชาันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อนเพื่อคนไหนนะฮะเนี่ยเรามีลูกค้าใหม่แล้วนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยนะครับผม BK8 นะครับผม BK8 นะครับเพื่อนเพื่อคนไหนนะฮะชอบการแข่งขันหรือเดิมพันเนี่ยสามารถแอดไปได้เลยนะครับผม BK8 เนี่ยเป็นเว็บออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียเลยนะสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมหรือว่าจัดสแกนคิวอาร์โค้ดเนี่ยก็ นะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมอยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะทุกคนนะและถ้าเกิดมีโอกาสได้ลูกค้าได้คุยกันทํางานด้วยกันมากขึ้นเนี่ยผมอาจจะดิวให้มีของแจกแบบเดิมก็ได้นะเออ,อันนี้ก็เดี๋ยวมารอติดตามกันต่อไปในอนาคตนะครับผมก็เหมือนเดิมนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกันวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกาลังใจที่ให้เข้ามานะครับผมในช่วงเวลาที่มันแย่ๆแบบนี้นะครับก็ ทุกคนถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทั้งผมแล้วก็ทั้งเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับผมช่วยกันสร้างสังคมอเซียนเนี่ยให้มันน่าอยู่ไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมหาพิพาประการใดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไปแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนตี1หนึ่งสี่สิบห้านะอย่าตื่นสายอย่านอนเพลินนะห้ามนอนเพลินหมายถึงผมเนี่ยห้ามนอนเพลินนะครับเจอก 拜了。